สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเด็ดข่าวค่ำค่ะประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่15กันยายนพุทธศักราช2561อยู่กับเราทั้ง3คนนะคะดิฉันธันทิวาถารัชกุลค่ะและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะพร้อมด้วยวิทยากรของเราค่ะอาจารย์ดร.วิโชติวรรณโณค่ะสวัสดีน้องฟ้าน้องแอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านอาจารย์อุสมานท่านติดภารกิจที่ต่างจังหวัดแล้วก็วันนี้ท่านก็ไม่ได้มาผมก็เลยต้องเป็นคนเดียวเดียวโดดวิโชติวรรณโณเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ดีใจในส่วนที่ว่าได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายโดยเฉพาะในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่การเมืองก็มันเริ่มสตาร์ทแล้วเรียกว่าถ้าเป็นนักบวยก็เรียกว่าตอนนี้มันก็เรียกว่าเสียงปรีเสียงกองเสียงอะไรมันขึ้นแหละบรรดานักการเมืองทั้งหลายก็จะมีความรู้สึกว่าเอ็นศอกเอ็นเข่ามันกระตุกเหมือนกับนักมวยประชาชนเองก็คงรู้ว่าในขณะนี้เนี่ยก็คงจะหนีไปไม่ได้แล้วล่ะในรูทแมปที่เดี๋ยวจะเกิดไทม์ไลน์ขึ้นมาไทม์ไลน์เนี่ยรูทแมปก็เหมือนว่าเส้นทางที่จะไปที่นั่นไทม์ไลน์ก็หมายความว่าห่วงเวลาแต่ละจังหวะที่จะไปถึงตรงนั้นก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วหุ้นเนี่ยขึ้นปึ๊ดค่ะวันนั้นเห็นขึ้นมา30กว่าจุดครับแล้วก็ปรากฏว่าต่างชาติเนี่ยมาซื้อกันใหญ่เลยมีความมั่นใจนี่ไงมันชัดเจนอะว่าเวลาจะเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยต่างชาติเขาก็มีความมั่นใจว่าเออเป็นประชาธิปไตยแล้วเวลาประเทศเป็นประชาธิปไตยมันเป็นยังไงเขาก็รู้เขาเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติเข้าใจว่ามันเป็นนิติรัฐนิติธรรมการลงทุนของเขาก็จะมีความต่อเนื่องแล้วก็มีการดูแลทรัพย์สินที่เขามาลงทุนแล้วก็สัญญาทั้งหลายทั้งปวงนี่มันก็ยังหมายความว่าเมื่อมีทำสัญญามาแล้วเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลไม่ใช่หมายความว่าพออยู่โดยรัฐบาลที่ไม่ปกติถึงเวลาจะยึดก็จะยึดจะยุบก็จะยุบเห็นไหมครับไอ้เหมืองทองอ่ะเห็นไหมไอ้สามหมื่นล้านอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองทัศนะผมนะผมมองว่าเราจะต้องเสียเปรียบแล้วก็น่าจะต้องเสียตังค์ใน 30,000 ล้านไปให้บริษัทที่เขามาลงทุนแล้วก็ท่านนายกประยุทธ์ใช้ม.44ไประงับเขาโดยมันไม่ตามขั้นตอนที่ของการลงทุนสัญญาที่ตกลงกันมาอย่าลืมนะครับสัญญาแต่ละสัญญาเนี่ยมันไม่ได้ว่าบริษัทเขามาเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะต้องมีรัฐของเขาเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังแล้วสินค้าทุกชนิดที่มาในประเทศไทยก็ไม่ได้หมายความว่ามันมาเฉพาะสินค้ามันมีการเมืองแบ็กอัพมานั่นก็หมายความว่ามีการตกลงกันว่าจะค้าจะขายกันยังไงจะลงทุนกันอย่างไรเห็นไหมครับกรณีที่เครื่องบินพระที่นั่งของเราเนี่ยก็ไปที่ในครั้งหนึ่งก็ไปที่เยอรมันท้ายที่สุดก็เกิดเหตุที่เยอรมันเขายึดเอาไว้ก็หมายความว่าเวลาใครมาลงทุนแล้วเนี่ยถ้าหากว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดไม่ดูแลตามสัญญาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการที่เขาจะต้องมาบังคับให้เป็นไปตามนั้นทีนี้ในกรณีที่ของเวลากลับเข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยประเทศที่เขาเจริญแล้วทั้งหลายที่เขาจะลงทุนที่เขาจะมาพัฒนาร่วมกันพัฒนาร่วมมือกันในการที่จะสร้างประเทศของเราให้ดีขึ้นตรงนี้เขาก็มองแล้วเห็นจังหวะเขาก็มาเลยหลายครั้งนะครับที่มีการประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับหุ้นมันขึ้นเลยไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้นะแม้ครั้งก่อนๆเนี่ยที่เคยประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็ยังไงเลยครับก็มีขึ้นตอนหลังมาเลื่อน61พอมาเลื่อนมาก็หุ้นก็ตกพอได้ประกาศอีกคราวนี้เข้าใจว่าน่าจะมีความมั่นใจสูงนะครับมีโอกาสสูงผมอ่านหนังสือภาษาเกี่ยวกับข่าวของภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่า likely หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นเกิดขึ้นเยอะก็โหวตตอนนี้ผมเข้าใจว่านักการเมืองทั้งหลายนี่คงพูดคุยกันแล้วก็ใครที่จะลงพรรคไหนอย่างไรนะครับก็คงจะเตรียมตัวกันใหญ่แล้วล่ะพูดคุยกันจัดเซตทีมกันใหญ่แม้ว่าตอนนี้เรื่องอื่นยังไม่ชัดเจนนักว่าจะต้องปลดล็อกหรือยังจะทำได้เต็มที่ยังแต่ว่าทำแล้วตอนนี้ทำแล้วทีนี้เราก็จะได้มาดูประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราได้คุยมาเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ก็คือในเรื่องของการคลายล็อกนะคะให้พรรคการเมืองจากมาตรา44เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้
ทำแล้วตอนนี้ทำแล้วทีนี้เราก็จะได้มาดูประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราได้คุยมาเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ก็คือในเรื่องของการคลายล็อกนะคะให้พรรคการเมืองจากมาตรา44เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่ทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะได้มีการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่13นะคะทับ2561ในเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพิ่มเติมเพื่อให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้วและพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้องครบถ้วนไม่เกิดความเหลื่อมล้ำหรือยุ่งยากสับสนแต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าในปัจจุบันพรรคการเมืองดังกล่าวยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองบางประการโดยให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลา90วันนับแต่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ.ร.ป.ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อไปอาศัยอำนาจตามมาตรา265ของรัฐธรรมนูญ2560และอำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีคำสั่งให้พรรคการเมืองในวาระเริ่มแรกให้พรรคการเมืองจัดให้มีทุนประเดิมจำนวน1ล้านบาทและแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน180วันและให้สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า500คนชำระค่าบำรุงพรรคของปี2561ภายใน180วันนับตั้งแต่คำสั่งดังกล่าวมีผลรวมทั้งให้สมาชิกพรรคชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองได้ให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คนภายใน1ปีนับตั้งแต่คำสั่งนี้มีผลทั้งนี้นะคะก่อนที่กฎหมายลูกส.ส.มีผลบังคับใช้พรรคการเมืองใดประสงค์จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองดังต่อไปนี้ทั้งการแก้ไขข้อบังคับพรรคนโยบายพรรคเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายลูกส.ส.เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดรับสมาชิกพรรคการเมืองจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคให้ความเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งในกรณีที่ต้องจัดประชุมใหญ่เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองถ้าองค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองเท่าที่มีอยู่และมีสมาชิกของพรรคการเมืองทั้งนี้มีจำนวนรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า250คนแล้วให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมดำเนินการดังกล่าวได้พรรคการเมืองใดประสงค์ทำกิจกรรมทางการเมืองให้แจ้งคณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5วันเมื่อแจ้งแล้วให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากคสช.อย่างไรก็ตามสำหรับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกหลังกฎหมายลูกส.ส.มีผลบังคับใช้ให้พรรคการเมืองจัดให้มีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรค4คนตัวแทนสมาชิกพรรคการเมืองจำนวน7คนเพื่อพิจารณาเสนอผู้สมัครต่อคณะกรรมการการบริหารและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบให้หัวหน้าพรรคออกหนังสือรับรองการส่งผู้ได้รับการสรรหาเพื่อประกอบการรับสมัครหากกรรมการสรรหาไม่เห็นชอบบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้คณะกรรมการสรรหาสรรหาบุคคลแทนแต่ถ้ายืนยันบุคคลเดิมแล้วกรรมการบริหารพรรคยืนยันไม่เห็นด้วยให้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันมีมติเช่นใดก็ให้ยึดตามนั้นโดยให้เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครที่กรรมการบริหารพรรคเห็นชอบภายใน7วันพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองติดต่อสื่อสารกับสมาชิกพรรคผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ต้องไม่ใช่ลักษณะการหาเสียงเช่นกกต.และคสช.สามารถกำหนดแต่กกต.ขออภัยนะคะแต่กกต.และคสช.สามารถกำหนดลักษณะต้องห้ามการประชาสัมพันธ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและสั่งให้มีการระงับได้นอกจากนี้เปิดโอกาสให้กกต.แบ่งเขตการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนที่กฎหมายลูกส.ส.จะบังคับใช้คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่งณวันที่14กันยายน2561พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.มาดูทางกกต.กันหน่อยนะคะกับนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยนะคะบอกว่าสำนักงานกกต.ได้นัดประชุมพรรคการเมืองในวันที่28กันยายนนี้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนะคะว่าพรรคการเมืองสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างหลังจากที่พ.ร.ป.ส.ส.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเพื่อรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองทั้งเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบการหาเสียงการหาสมาชิกรวมถึงข้อสงสัยต่างๆที่พรรคการเมืองต้องการทราบเพราะว่าเป็นกติกาใหม่ตามรัฐธรรมนูญในส่วนของกกต.ได้ร่างระเบียบรองรับทั้งพ.ร.ป.ส.ว.และส.ส.ไว้แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า
เมื่อคสช.มีคำสั่งแก้ไขให้กกต.สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้โดยไม่ต้องรอให้พ.ร.ป.ส.ส.มีผลบังคับใช้ซึ่งจะเป็นการนำช่วงเวลา90วันที่รอการบังคับใช้ของกฎหมายมาดำเนินการให้เป็นประโยชน์โดยแบ่งช่วงเวลาดังกล่าวออกเป็น60วันแรกเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งจากนั้น30วันที่เหลือพรรคการเมืองจะเดินหน้าหาสมาชิกตามรูปแบบการหยั่งเสียงที่คสช.จะกำหนดออกมาอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณนะคะว่าคสช.จะนัดประชุมพรรคการเมืองกกต.รวมทั้งแม่น้ำ5สายรอบที่2ที่จะมีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานเมื่อใดแล้วก็ยังไม่ทราบนะคะอันนี้เป็นไม่ทราบคำสั่งคลายล็อกแต่ว่าก็ออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะทราบก็ตามนี้นะคะก็คือสรุป28กันยายนกกต.จะนัดพรรคการเมืองหารือนะคะว่าทำอะไรได้บ้างนะคะในส่วนของพรรคการเมืองก็ชี้แจงทำความเข้าใจกันแต่การประชุมที่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นประธานครั้งที่แล้วเป็นพลเอกประวิตรใช่ไหมคะอาจารย์ครั้งนั้นเนี่ยที่มีการประชุมแม่น้ำ5สายอะไรกันต่างๆเนี่ยอันนี้กกต.ไม่รู้ว่าจะก่อน28ที่กกต.จะนัดกับพรรคหรือว่าหลังจาก28ไปแล้วก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะคะต่อเลยนะในเบื้องต้นก็คงเรื่องนี้ก็มันก็เข้าโหมดของการเลือกตั้งแล้วแหละอย่างที่ผมเอ่ยมาเมื่อตอนต้นรายการค่ะแล้วก็คงไม่น่าจะมีเหตุอื่นที่จะทำไมถึงจะไม่มีการเลือกตั้งคืออาจารย์ยังไม่เห็นเหตุและปัจจัยอื่นใดนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเป็นปัจจัยที่มันจะมีที่เขาพูดอยู่เสมอก็คือเรื่องของความสงบแล้วผมก็มองว่าความสงบเนี่ยตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่ทำให้เกิดความเร่าร้อนรุ่มร้อนหรือว่ามีการเคลื่อนกันออกมามวลชนออกมาเรียกร้องมาปิดมาชัตดาวน์แบงคอกหรือว่าจะมาดำเนินการใดๆที่ทำให้เกิดความวุ่นวายผมก็เชื่อว่าทั้งหลายเนี่ยประชาชนก็คงรอกันแล้วก็เข้าใจเต็มที่แล้วแหละในขณะนี้เราต้องการได้ประชาธิปไตยแล้วล่ะก็เข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพรรคการเมืองหรือบุคคลที่เป็นนักการเมืองเท่านั้นที่เข้าใจประชาชนผมก็เข้าใจยิ่งกว่าโดยเฉพาะภาวะการที่เห็นว่า 4-5 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยน้องแอนน้องฟ้าก็คือว่ากรณีที่ประชาชนก็เข้าใจแล้วล่ะว่ารัฐบาลที่มาโดยที่วิธีพิเศษเนี้ยมันก่อให้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรกับประชาชนบ้างรับทราบรับรู้โดยชัดเจนด้วยตัวของประชาชนเองโดยที่เราไม่ต้องมีใครมาบอกผมว่ากระทบด้วยตัวเองเช่นกระทบเรื่องเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับอันนี้ชัดเจนเราจะเห็นว่าร้านค้าร้านรวงทั้งหลายเนี่ยก็ธุรกิจของเขาก็ไม่ดีตลาดก็เรียกว่าแทบจะไม่อยากจะมีคนเดินซะแล้วแล้วก็ที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งก็คือว่าทุกคนก็รู้ว่าถ้าอยากจะขยับแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองเมื่อใดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีก็คือว่าสิทธิเสรีภาพเรามันไม่มีแล้วก็ในบางประเทศแม้บางครั้งเนี่ยอเมริกาบางครั้งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยยินยอมที่จะยอมเสียละในเรื่องของเสรีภาพบางส่วนเพื่อว่าจะได้ความสงบกลับมาหรือเพื่อจะเจริญให้ได้เศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปใน5ปี6ปีของเขาที่ยอมเสียไปนั้นไม่ได้สักขยันดังนั้นเนี่ยผมว่าในภาวะการที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเข้าใจแล้วล่ะว่ามันต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะดีจะชั่วเนี่ยในหลักประชาธิปไตยเขาคือว่าประชาธิปไตยนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมาจากประชาชนประชาชนเขาเลือกทางของเขาจะดีไม่ดีเขาเลือกของเขาเองไม่มีใครมาบอกว่าวิถีชีวิตคนอะไรควรจะดีแค่ไหนอย่างไรเราก็รู้แหละวิถีชีวิตของคนเนี่ยแต่ละคนเราจะบอกว่าเราควรจะต้องมีลักษณะของการที่เรียกว่ามีทรัพย์พอสมควรแต่ว่ามีทรัพย์ไปแล้ววิถีชีวิตก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบตกปลาบางคนชอบปั่นจักรยานบางคนชอบตีก๊อกบางคนชอบอะไรเยอะแยะมากมายหลากหลายดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าประชาชนเขาเลือกเขาเลือกก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าเวลาเขาเลือกคนไปจัดการในเรื่องของอำนาจรัฐเนี่ยเขาก็ต้องเลือกคนของเขาไปไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่จะมายึดอำนาจแล้วก็มาดำเนินการแทนสมมติอย่างเนี้ยที่บอกว่าถ้าการยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะครับจะดำเนินการให้ดีน้องฟ้าค่ะสมมติว่ามีกองทัพมาจากอเมริกานี่นะครับสมมตินะบางคนนะบางคนที่มีความรู้ความสามารถในยกมาแล้วก็มายึดอำนาจเหมือนกับว่าสมัยก่อนล่าอาณานิคมยึดตุ่มมันก็เป็นประเทศ
แล้วก็บริหารประเทศทั้งหมดเราจะมั่นใจได้ยังว่าคนที่เขาบัญชีอำนาจเขาจะมาบริหารสำหรับทุกคนเพราะที่มามันไม่ใช่ก็เหมือนกันที่มาในเรื่องของอำนาจที่มันเกิดอยู่ที่บ้านเมืองเราเนี่ยก็คือในเรื่องที่เรามันเป็นก็เรียกคณาธิปไตยหมายถึงว่าคณะบุคคลเนี่ยที่มามีอำนาจถืออำนาจใช้ยุทธทานทางวิธีทางการเมืองร่วมมือกันทำแล้วก็ใช้อำนาจทางด้านการทหารเนี่ยมายึดอำนาจไปเวลาที่มาแล้วเนี่ยเวลามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วพัฒนาการที่ชัดเจนในอดีตเนี่ยท่านอาจจะจำไม่ได้เพราะบางคนก็อาจจะเกิดไม่ทันกรณีนู้นตั้งแต่2490เนี่ยจอมพลป.ยึดอำนาจจากพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ต่อมาปี2500จอมพลป.ก็ถูกยึดอำนาจโดยจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์ถึงแต่อสัญญกรรมปี06จอมพลถนอมก็อยู่ต่อมาจอมพลถนอมก็อยู่ต่อมาจนกระทั่งปี16ที่เกิดเขาเรียกว่า14ตุลา16สิ่งที่มันที่เห็นชัดเจนในขณะของการที่รัฐบาลที่มาจากอำนาจพิเศษนั่นก็คือประชาชนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแสดงความคิดเห็นปัญหาก็คือว่าเวลาประชาชนเขาไม่มีความไม่มีสิทธิ์ในการคิดเห็นและสติปัญญาของสังคมมันหายไปเยอะแล้วนะมันมีเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งที่มาแล้วมาคิดมาทำให้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลามาทำให้เนี่ยมันเกิดปัญหาว่าในเมื่ออำนาจอยู่กับตัวแล้วเนี่ยมันจะทำนโยบายที่มันกระจายไปถึงประชาชนทั้งหมดหรือไม่เนี่ยน้องฟ้าน้องแอนจะมีความคิดที่ดีไหมว่าจะมาทำเพื่อประชาชนทั้งหมดแหละทรัพยากรที่มีงบประมาณที่มีเนี่ยคิดหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้ทั้งหมดหรือว่าคิดเฉพาะที่จะให้กลุ่มได้ประโยชน์4ปีที่ผ่านมามันยืนยันเลยว่ามันเป็นอย่างเพื่อให้ประชาชนหรือว่าให้เฉพาะกลุ่มบางคนเขาบอกว่าเนี่ยนะครับรวยกระจุกจนกระจายที่เป็นอยู่นี่เมื่อประชาชนได้เรียนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อมีโหมดมีสัญญาณว่าต่อไปนี้จะมีการเลือกตั้งนะทุกอย่างก็เลยกระตุกกันใหญ่จะกระทำการเยอะแยะมากมายแล้วก็ตอนนี้ในเมื่อคสช.เนี่ยนะครับเขาเรียกคลายล็อกคลายก็คือว่าที่ล็อกไว้บีบคอมันหายใจไม่ได้สมมติก็คลายพอให้มันหายใจได้แต่ถ้าปลดก็คือว่าไม่ต้องมีทำได้ทุกอย่างนักการเมืองแล้วก็ประชาชนที่เขาสนใจด้านการเมืองแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของก็เรียกว่าครับ NGO ทั้งหลายเนี่ยหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยากจะให้มีเรียกว่าปลดล็อกเพื่อเขาจะได้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้ปัญหาคือว่าแล้วทำไมจะต้องมีการเมืองล่ะก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วก็ในเมื่อการเมืองมันเป็นอำนาจในการที่มาจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรอย่างชอบทำคือกติกาที่มาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาล็อกเอาไว้เนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ที่นี่คำว่าล็อกแปลว่า เราเข้าใจนะครับว่าคนอะสมมติว่าถูกล็อกไว้เนี่ยคนเขามีความสามารถในการจะกระทำกันเยอะแยะมากมายก็ถูกล็อกไว้ก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกันก็คือว่าเวลาเขาล็อกพรรคการเมืองล็อกประชาชนแล้วก็จะรู้อยู่แล้วว่าทำไมเรียกว่าล็อกก็เพราะว่าในกฎหมายนี่แต่เขาออกมาเนี่ยมันทำได้เช่นกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยเขาออกได้หมายถึงว่าให้ทำได้ต่างๆเยอะแยะ1-3-4-5แต่มันมีกฎหมายมาล็อกก็คือคำสั่งคสช.ที่คำสั่งคสช.เนี่ยมาตรา44แต่ว่าไอ้กฎหมายที่ออกมาเนี่ยออกโดยสนช.นะแล้วออกโดยสนช.สำคัญไหมสำคัญเพราะอะไรก็เพราะว่ากฎหมายจะออกได้ก็โดยความยินยอมของรัฐสภา ไม่มีใครอื่นจะมาออกกฎหมายได้โดยหลักนะ ดังนั้นสนช.แม้ว่าจะไม่ได้มาจากประชาชนแต่เขาก็ทำหน้าที่ทั้งสว.สมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สส.ทีนี้เมื่อเขาออกโดยคนเนี่ยนะครับต้อง200กว่าคนเนี่ยออกมาแล้วแล้วก่อนจะออกเนี่ยก็มีการกั่นกรองจากอะไรน้องฟ้าคณะกรรมการกรทกรรมการร่าง
แล้วร่างกฎหมายแล้วทำไงครับต้องไปฟังเสียงประชาชนเด็กจะฟังแบบไหนไม่รู้ละฟังผ่านโซเชียลมีเดียเจ็ดแต่คนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันก็ฟังมันเป็นกระบวนการสุดท้ายออกมาแล้วคสช.บอกยังไม่ทำเขาเรียกเลยหรือว่าล็อกเช่นกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายพรรคการเมืองไงครับท่านผู้ชมกฎหมายพรรคการเมืองเขาออกมาชัดเจนว่าจะมาคนจะมาตั้งพรรคจะทำอย่างไรเริ่ม500คนนะบริสมทบทุนมาแล้วต้องทุน1ล้านบาทแล้วก็จะต้องไปตั้งสาขาพรรคไปตั้งตัวแทนพรรคต้องมีการประชุมเพื่อร่างนโยบายเพื่อประกาศนโยบายพรรคเพื่อเลือกพรรคหัวหน้าพรรคเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารเลขาธิการพรรคเหรัญญิกพรรคกฎหมายบอกให้ทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9คสช.บอกไม่ทำเรียกว่าล็อกเลยทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่าล็อกอยู่ได้ชั่วนาตาปีหรือไม่มันก็ล็อกไม่ได้ทำไมล็อกไม่ได้ก็กระแสของพลังบ้านเราเป็นกระแสประชาธิปไตยโอเคเลยบางห่วงเหมือนกับว่ามันมีทหารก็มาแล้วก็มายึดอำนาจคณะบุคคลมายึดอำนาจแล้วก็สั่งตุ้มตำ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 ทุกคนก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามนี่ไม่ว่ารักว่าจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่มันมีศักยภาพมันมีพลังศักดิ์ก็คือว่าความเป็นประชาธิปไตยมันมีดังนั้นเนี่ยมันเมื่อล็อกไว้เนี่ยมันไม่ได้มาสายว่าจะสามารถล็อกได้ตลอดในความสภาพสังคมความคิดการพัฒนาของประเทศของเราเนี่ยมันไปประชาเป็นประชาธิปไตยแล้วแล้วโลกอีกเขายังบีบไม่ก็เลยทำให้ต้องมีการคลายล็อกไงทีนี้เงื่อนไขก็คือว่าพอถึงเวลากฎหมายตกลงมาแล้วน้องแอนน้องฟ้าเวลากฎหมายตกลงมาแล้วเมื่อพระราชทานลงมาแล้วกฎหมายล่าสุดใน11ฉบับมาที่บอกว่าหลังจากรัฐธรรมนูญรับมาแล้วจะต้องมีการร่างกฎหมายอีกเยอะแยะแล้วเมื่อครบกฎหมายครบแล้วโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องที่จะได้ตัวแทนของประชาชนในเรื่องลักษณะของประชาธิปไตย4กฎหมายหลักๆก็คือกฎหมายอะไรก็มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งพรรคการเมืองกกต.แล้วพรรคการเมืองแล้วก็กกต.ขอบคุณนะแล้วก็การได้มาซึ่งสว.แล้วก็การเลือกตั้งสส.พอ4นี้ออกมาปั๊บต้องนับ1จนถึงภายใน150วันซึ่งผมก็เรียนหลายครั้งแล้วว่าตั้งแต่นู้นเราคิดว่าหลังจากมีรัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าหลังจากนั้นคงไม่นานแล้วคงมีการเลือกตั้งแต่พอไปอ่านรัฐธรรมนูญโอ้โหซ่อนไว้ตั้งเยอะแยะเลยว่ายืดมาเรื่อยยืดมาเรื่อยผมก็คิดว่าเนี่ยนะครับเดินมองย้อนไปนะครับเราจะเข้าใจอะไรเมื่อเราเห็นอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะเรามองย้อนไปว่าเอ๊ะทำไมถึงจะในการลงประชามติจึงไม่สามารถคนจึงไม่สามารถที่จะเสนอหรือว่ามีการรณรงค์เพราะมีกฎหมายออกมาห้ามรณรงค์ทำนองเชิงห้ามแม้กระทั่งนปช.เนี่ยผมพูดอยู่เสมอว่า19คนเนี่ยแค่ประกาศบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้เราจะช่วยต้านโกงปราบโกงไม่ล้มไม่โกงไม่ล้มไม่โกงเห็นไหมน้องแอบน้องตาก็ทำไมทำสิ่งที่ดีทำไมห้ามไม่ให้ทำก็เลยมองไปอ๋อที่แท้จริงไม่อยากให้ประชาชนเขารู้ว่าในเนื้อในของรัฐธรรมนูญมันคืออะไรนี่อย่างน้อยอย่างน้อยตรงนี้นะครับระยะเวลาของการเลือกตั้งมันก็ยืดมาเรื่อยตอนนี้มันยืดไปจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วคือโยกไปโยกมาสลับไอ้กฎหมายออกมาแล้วก็กลับขึ้นไปแกะกลับไปอะไรต่างไปเรื่อยนะจนกระทั่งสุดท้ายละหมดแล้วไม่มีทางแล้ว mm-hmm. แล้วก็วันสองวันนี้กรท.บอกว่าประกาศเลิกแล้ว mm-hmm. น้องฟ้าได้ยินไหม mm-hmm. ประชุมครั้งสุดท้ายเลิกแล้วกรท.คุณมีชัยไม่มีแล้วนะครับกลุ่มนี้ไปแล้วบายบายจนแกจะบอกว่าเป็นกรรมเป็นอะไรของแกทำกฎร่างมาไม่ดีหรือไม่ดียังไงก็ไปดูว่าแกคิดยังไงแกไปแล้ว
เมื่อไปแล้วอย่างนี้ก็จะว่ายังไงล่ะก็เหลืออยู่ตำแหน่งเดียวใช่ไหมคุณวิชัยที่อยู่กฤษฎีกาใช่ไหมคะไม่ใช่กฤษฎีกาแกเป็นกรรมการคสช.เป็นพลเรือนที่อยู่ในคสช.ปู่มีชัยโดยมีใครเป็นหัวหน้าพลเอกประยุทธ์มันก็ยังอยู่มีชัยในเรื่องนั้นแต่ว่าในเรื่องกรท.ไปแล้วผมเรียนตรงนี้คือกฎหมายออกมาแล้วสิ้นสุดแล้วตอนนี้หมดยืดไม่ได้แล้วเหลือแต่ว่า150วันเมื่อไหร่พระเอิร์นมีอีกนิดครับบอกว่ากฎหมายที่ประกาศมาโดยเฉพาะกฎหมายเลือกตั้งที่พระราชทานลงมาเนี่ยนะครับ จะมีผลก็ต่อเมื่อหลัง90วันที่ประกาศในเรื่องกฤษฎีกาพระกฤษฎีกาประกาศวันที่14นะครับท่านโทษ13ถ้าผมจำไม่ผิด12ค่ะแล้วมีผล13มีผล13ขอบคุณครับโทษ13ก็10 13ตุลาก็1เดือนง่ายๆคือ30วันค่ะ13พฤศจิกาก็ง่ายๆก็ถือว่า60วัน13ธันวาก็ถือว่า90วันบอกว่าหลัง90วันนั้นถึงจะให้นับเป็น150วันในช่วงนั้นถึงจะนับการเลือกตั้งตรงเนี้ยแล้วตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีกระแสมาเลยต้องปลดล็อกให้ทำหลายอย่างที่น้องฟ้าพูดพรรคการเมืองสามารถที่จะประชุมพรรคได้โดยที่แก้ไขนะว่าแต่เดิมเวลามีการพรรคมาพรรคประชุมนะมันต้องมีสาขาพรรคมันต้องมีตัวแทนพรรคแต่ที่บอกก็ไม่ต้องละได้แล้วก็การประชุมใหญ่ตรงนี้เมื่อประชุมใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับท่านผู้ชมเกิดหลายอย่างอันหนึ่งก็คือว่าเลือกหัวหน้าพรรคก็ได้บางพรรคยังไม่มีหัวหน้าพรรคก็เลือกได้เลือกเลขาธิการพรรคเลือกนายทะเบียนพรรคเลือกเขาเลือกนายทะเบียนพรรคแล้วก็กรรมการบริหารต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการเรื่องการว่าด้วยคำประกาศอุดมการพรรคนโยบายพรรคข้อบังคับของพรรคอะไรที่ต้องทำโดยประชุมใหญ่นี่ให้ทำได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดทั้งปูนี่ก็ยังขยับไปเหมือนกันว่าไม่ให้มีการหาเสียงมีการพูดเฉยๆได้แต่ห้ามหาเสียงการหาเสียงแปลว่าอะไรคือการไปนุ่มน้าวเหนียวนำโฆษณาเพื่อให้คนมารักมาชอบพักเราหรือมาเลือกเรามีอย่างนั้นเรียกว่าหาเสียงแต่ถ้ารายงานตามปกติก็อาจจะไม่ใช่เข้าข่ายหาเสียงแต่เขาเรียกรายงานฉันบอกนโยบายดีๆหลายอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามาเลือกเรานะมาเลือกพรรคเรานะแต่ให้ข้อมูลไปก่อนเบื้องต้นเช่นนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่เข้าข่ายหาเสียงมาดูกันนะคะหลังจากที่มีคำสั่งคลายล็อกออกมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีการเตรียมที่จะเลือกหัวหน้าพรรคนะที่จะให้สมาชิกเนี่ยสามารถที่จะเลือกหัวหน้าพรรคได้โดยตรงรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็เห็นว่าจะถกกรรมการบริหารพรรคเร็วๆนี้นะคะในการที่จะเตรียมประชุมใหญ่ก็ได้มอบฝ่ายกฎหมายให้ดูคำสั่งที่13/61นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแน่นอนค่ะว่าดูเหมือนทุกเส้นทางตอนนี้ถนนทุกสายก็มุ่งไปสู่การเลือกตั้งกันแต่การเลือกตั้งจะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเป็นคำตอบของประชาธิปไตยจริงๆหรือไม่อันนี้ยังคงตั้งคำถามกันอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาดูการวิเคราะห์ทิศทางโดยทางประธานนปช.คุณจตุพรนะคะกับเส้นทางที่จะให้ได้ซึ่งประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ในประเด็นเรื่องของทิศทางคุณจตุพรนะคะในส่วนของทิศทางเพื่อประชาธิปไตยยั่งยืนมั่นคงค่ะสืบเนื่องจากทางด้านของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ได้ Facebook Live เมื่อวานนี้ค่ะในหัวข้อบทเรียนประเทศไทยโดยกล่าวว่าหากย้อนกลับไปเมื่อปี2549
วันที่19กันยายนประเทศไทยอยู่ในเขตของพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเดินไปถึงจุดนั้นได้เพราะเกิดการรัฐประหารขึ้นดังนั้นคราวนี้ตนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อจะให้สังคมนี้ได้ตระหนักร่วมกันว่าถ้าไม่ช่วยกันประคับประคองสถานการณ์บทเรียนที่ผ่านมามีอยู่เหตุการณ์ต่างๆนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนั้นตนสามารถทำได้แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องอดทนและต้องเริ่มต้นที่ตนก่อนเพื่อที่จะพาประเทศข้ามพ้นวิกฤตที่ดำรงอยู่และรออยู่ข้างหน้าประเทศไทยว่างเว้นการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลานานและการกำหนดการเลือกตั้งไว้วันที่24กุมภาพันธ์ปีหน้าคือความหวังของคนไทยแต่ตนได้บอกแล้วว่ากลไกของรัฐธรรมนูญ2560คือความเลวร้ายที่รออยู่โดยเฉพาะการแก้ไขที่ทำได้ยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้จะเดินไปถึงการเลือกตั้งกันได้อย่างไรตนไม่มีสิทธิ์ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งแม้กระทั่งการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเรียกได้ว่าเป็นคนภูมิต้านทานต่ำในทุกเรื่องแต่ก็ปรารถนาให้ประเทศสามารถลุกขึ้นยืนและก้าวไปข้างหน้าได้วันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าคนไทยทั้งประเทศมีความยากลำบากและต้องใช้ความอดทนกันขั้นสูงสุดที่หลายคนบอกว่าตนเปลี่ยนไปหรือไม่ตนขอบอกว่าความรักชาติบ้านเมืองไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ประวัติศาสตร์และบทเรียนในชีวิตที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่าจะต้องเดินอย่างไรจึงจะไปถึงสิ่งที่ได้วางเป้าหมายไว้ฟังเสียงคุณจตุพรค่ะวันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนไทยทั้งหมดทั้งปวงนั้นมีความยากลำบากคนไทยได้ใช้ความอดทนขั้นสูงสุดกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าผมเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมบอกว่าความรักชาติบ้านเมืองไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าประวัติศาสตร์และบทเรียนในชีวิตของผมนั้นได้สอนให้รู้ว่าเดินอย่างไรเราจึงจะไปถึงเดินอย่างไรเราจะไปไม่ถึงพรกล่าวอีกนะคะว่าตนมาชวนคนไทยเดินไปให้ถึงเพื่อจะได้ก้าวจะได้ข้ามพ้นวิกฤตที่รออยู่ข้างหน้าโดยตนจะกลับมาสนทนากับพี่น้องประชาชนอีกในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองนะคะโดยคุณจรุพรก็ได้ Facebook Live ในหัวข้อวิกฤตรออยู่ข้างหน้าโดยระบุนะคะว่านับตั้งแต่ออกเรือนจำมาตนให้ความเห็นผ่านสื่อต่างกรรมต่างวาระพยายามรับฟังเป็นส่วนใหญ่เหมือนที่ได้พูดว่าจะฟังให้มากพูดให้น้อยอย่างที่ทราบกันว่ารัฐธรรมนูญถูกออกแบบให้เป็นปัญหาการจะแก้ปัญหาได้ต้องแก้ด้วยคนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในวันข้างหน้าทั้งหมดไม่ว่าจะซีกของนักการเมืองซีกผู้มีอำนาจแล้วประกาศกับประชาชนเรียกว่าสัญญาประชาคมหรือว่าข้อตกลงร่วมกันนั่นหมายถึงใครละเมิดสัญญาที่ประกาศไว้กับประชาชนจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนโดยวิกฤตที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งตนมองเห็นไม่ว่าจะได้นายกรัฐมนตรีจากคนนอกหรือคนในตามที่รัฐธรรมนูญได้เปิดประตูเอาไว้โดยรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นที่เป็นปัญหาก็คือที่มาของนายกไม่ได้มาจากส.ส.ไม่ได้มาจากประชาชนแต่ประชาชนยินยอมเพราะตอนร่างรัฐธรรมนูญผู้มีอำนาจก่อนหน้านั้นประกาศไม่รับตำแหน่งอีกประเด็นคือประธานสภาไม่ได้มาจากสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นเหตุให้นำพามาสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินในปี35เมื่อรัฐธรรมนูญปี60เปิดประตูให้กับนายกคนนอกและคนในอย่างที่ทราบกันว่าสวระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีหรือความจริงคือ8ปีนั้นมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกเท่ากับส.ส.แต่การดำรงอยู่ของนายกขึ้นอยู่กับสภาถ้าสภามีส.ส.126บวกกับสว.สรรหา250คนได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาจากจำนวนเต็ม750คนแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถอยู่ได้เพราะได้เสียงข้างมากในที่ประชุมรัฐสภาแต่จะถูกอภิปรายโดยสภาเดียวและพ้นโดยสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรเมื่อรัฐธรรมนูญถูกออกแบบให้เกิดปัญหามาอย่างนี้ตนจึงชวนให้มาคุยกันไม่ได้ชวนให้พรรคการเมืองออกมาต่อต้านคสช.แต่ให้พรรคการเมืองคุยกับคสช.แล้วตกลงกันว่าถ้าประชาชนตัดสินใจอย่างไรให้วุฒิสภาทำตามเจตนารมณ์ของสภาผู้แทนราษฎรบ้านเมืองจึงจะเดินต่อไปได้การมีเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรเดินต่อไปไม่ได้แม้ว่าคิดจะได้เสียงข้างมากในสภาด้วยวิธีการต่างๆซึ่งตนจะอธิบายกันตามลำดับต่อไป
ในสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายไม่ไว้วางใจคนที่ไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในระบบรัฐสภาไม่สามารถที่จะทนทานได้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยผ่านการอภิปรายมาก่อนยิ่งเป็นคนที่มีอำนาจและมีความเป็นรัฐาธิปัตย์ด้วยฟังเสียงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรัฐธรรมนูญมาถูกออกแบบให้เกิดปัญหากันแบบนี้เนี่ยผมก็เลยต้องชวนกันว่าคุยกันสิผมไม่ได้ชวนให้พรรคการเมืองออกมาต่อต้านคสช.นะครับแต่ผมชวนให้พรรคการเมืองคุยกับคสช.ให้ตกลงกันเสียว่าถ้าประชาชนเขาตัดสินใจอย่างไรนั้นวุฒิสภาทำตามเจตนารมณ์ของสภาผู้แทนราษฎรบ้านเมืองมันจึงจะเดินต่อไปได้เสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรมันไปไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแม้ว่าคิดจะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรวิธีการต่างๆนั้นในระหว่างทางอันนี้ก็จะอธิบายความตามลำดับที่จะสะสมเรื่องราวกันไปเพราะในสภาผู้แทนราษฎรนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนที่สุดนะครับคนที่ไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในระบบรัฐสภาอันนี้ไม่สามารถที่จะทนทานได้โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยผ่านมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอำนาจนะครับและมีความเป็นรัฐาธิปัตย์นี่คือโลกความเป็นจริงการนายกคนใดก็จะมีภูมิต้านทานต่ำอยู่แล้วการจะได้เสียง376เสียงตามรัฐธรรมนูญในสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องยากเพราะการเลือกตั้งถูกจำกัดด้วยบัตรใบเดียวยิ่งได้ส.ส.เขตมากเท่าไหร่ส.ส.ในระบบปาร์ตี้ลิสต์ยิ่งหายมากไม่เพียงเท่านั้นองค์กรอิสระก็มีอำนาจมากกว่ารัฐธรรมนูญปี50การแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนอนุญาตให้ไปดวงอาทิตย์สุดท้ายใครก็ไปไม่ถึงยกเว้นจะมีปาฏิหาริย์อย่างเดียวคำถามแรกค่ะอาจารย์ที่เชื่อว่าคุณจตุพรจะต้องถูกถามและเจ้าตัวก็บอกเองว่าคนคิดว่าเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ออกมาจากเรือนจำความจริงแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงดังนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คือถ้าเราจับในเรื่องของว่าในหลักของคุณจตุพรน่ะตั้งแต่ก็ทำกิจกรรมมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะมันหลักอยู่เดียวหลักเดียวก็คือว่าหลักของเรื่องของประชาธิปไตยหลักของความเท่าเทียมกันหลักของสิทธิของความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมองเห็นชัดไปข้างหน้าว่ามันมีอะไรดักรออยู่จนกระทั่งได้ถ้าเราพูดก็เหมือนกับว่าในขณะนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้นั้นเนี่ยมันก็มีอะไรซ่อนเร้นไว้ที่จะทำให้มันไปเป็นประชาธิปไตยยังไม่ได้ทำให้นึกถึงคำกล่าวของฝรั่งนะเขาบอกว่าแปลเป็นไทยให้เลยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าเผด็จการเนี่ยมันไม่ได้หายไปหลังจากที่ตัวเผด็จการนี่ลงจากเวทีไปแล้วก็หมายความว่าระบบเผด็จการเนี่ยมันไม่ได้หายไปพร้อมกับบุคคลน่ะตัวเผด็จการที่ลงไปแต่ว่ามันยังฝากรากฝังรอยเอาไว้อย่างที่เราไม่ใช่ว่าคนคนนั้นไปแล้วเนี่ยอำนาจเผด็จการจะหายตามบุคคลคนนั้นไปใช่ก็บอกดิกเตอร์ชิพมันไม่ได้ไปแม้ว่าตัวที่เป็นดิกเตอร์เนี่ยคือเด็กคนที่เป็นจอมเผด็จการนั้นเนี่ยมันจะหายไปแล้วลงจากเวทีไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าระบบเผด็จการมันหายไปเนี่ยที่อาจารย์มองก็คือว่าเนี่ยมันอยู่ในมันยังฝังรากอยู่ในระบบที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งใช้วิธีการพลิกแพลงหลายด้านแล้วก็ซ่อนเงื่อนแล้วก็ในขณะที่มีการลงประชามตินั้นไม่ให้ประชาชนก็ได้มาวิพากษ์วิจารณ์สติปัญญาของประชาชนก็ไม่ได้หายไปแต่ว่าเวลาที่ผ่านของการประชามตินั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะการผ่านโดยการปิดข้อมูลด้านหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ไปโฆษณาเรียกร้องให้อีกส่วนหนึ่งมาช่วยกันลงมีครูกอครูขอครูขอนึกออกไหมฮะดังนั้นนี่ไอ้วิธีที่มันซ่อนเร้นอย่างที่ท่านประธานเขาพูดถึงคือรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็คือในเรื่องของอำนาจของประชาชนก็มีน้อยมากแล้วก็อำนาจสว.มีสูงมากน้องแอนทำไมล่ะสว.ที่วิธีการมาเนี่ยไม่ได้มาจากประชาชนทั้งมวลนะมาจากวิธีการซึ่งคสช.เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งท้ายที่สุดคือว่าคสช.นั่นแหละจะเป็นคนดึงออกมาว่าใครควรจะเป็นสว.ยกตัวอย่างเช่นในส่วนหนึ่งก็มาจากการเลือกตั้งที่บอกว่าเลือกกันมาเฉพาะอาชีพที่มาลงทะเบียนแล้วก็เลือกกันเองมาเลือกตำบลมาเลือกอำเภอมาเลือกจังหวัดมาเลือกประเทศแล้วก็มาแล้วสกสช.ก็จะเลือกไว้100คนคือ50คนนี่เอามาเป็นตัวจริงอีก50คนไว้เป็นตัวสำรองแล้วหลังจากนั้นคสช.ก็ยังตั้งกรรมการไม่เกิน17คนที่จะสรรหาคนมาว่า400คนเนี่ยมาแล้วให้เพื่อขอให้เลือกมาอีกให้ได้ทั้งที่50เมื่อกี้กับอีกเมื่อกี้เนี่ยอันใหม่นี่นะครับจาก400ก็จะเลือกมาอีกก็ไปเลือกไปอีก144คนเป็น194คนท่านยังงงนะครับที่ผมเรียนตรงนี้ก็หมายความว่าทั้งหมดในคสช.ก็หยิบไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เหมือนมีกระบวนการในการเลือกเหมือนเป็นการซ้อมการเลือกสว.ถูกไหมฮะอาจารย์เขาเลือกเฉพาะคนที่มาแต่ละกลุ่มที่เขาเลือกมาจดทะเบียนแล้วก็เลือกเฉพาะกันเองประชาชนทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องอย่าไปเดินเข้าไปในคูหานะครับเดี๋ยวจะโดนข้อหาเพราะมันเป็นความผิดเพราะเราไม่ได้มีส่วนประเด็นปัญหาคือว่าคนที่จะไปใช้อำนาจแทนเราเนี่ยดันเราประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยคือการเลือกสว.ใน5ปีแรกเนี่ยไม่ใช่การเลือกสว.ในครั้งนี้เนี่ยปกติแล้วตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็จะเป็นการเลือกกันเองจนได้200คนถูกไหมอาจารย์ถ้าเอาตามในรัฐธรรมนูญเลยแต่มันจะมีแต่พอในบทเฉพาะการดันมีความพิเศษบอก5ปีแรกถูกไหมฮะจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเหมือนก็มีการนี่แหละตั้งแต่อำเภอจังหวัดมาจนถึงระดับประเทศอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือทั้ง2ส่วนนี้เนี่ยท้ายที่สุดคสช.ก็เป็นคนจิ้มเองอยู่ดีคสช.เขาเป็นคนเลือกแล้วก็เวลานั้นเนี่ยคำถามคือว่าคสช.จะเลือกใครจะเลือกมีใจที่จะเลือกประชาชนโดยรวมไหมเพราะในเมื่อตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่ในการแข่งขันแล้วความเป็นกลางมันไม่มีไงคือถ้ามองไปตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าประชาชนที่อดทนกันมานานเนี่ยผมก็เข้าใจว่าก็อยากจะให้ผู้ถืออำนาจนี้เข้ามาแล้วเนี่ยทำตัวเป็นกลางอะน้องฟ้าก็ทำการทุกอย่างที่ให้เห็นชัดเจนเลยว่าหนึ่งเนี่ยนะครับมาทำเพื่อประชาชนโดยรวมทั้งหมดเลยประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีของการGDP ที่มันเจริญเติบโตขึ้นมานี่ครับมันก็ควรจะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวเลขขนาดนี้ประชาชนควรจะได้รับผลพวงอย่างทั่วๆแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่บางคนบอกว่า 4% กว่าเนี่ย 4% มันชอบกระจุกนิดเดียวที่เอาไปอีก 1% นั้นเฉลี่ยกันทั่วประเทศซึ่งมันคงจะได้ถ้าเป็นน้ำคงจะได้จะฝอยไอ้น้ำมาฝอยมาเป็นไอมาไม่ได้อะไรเลยจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าที่มาเนี่ยการที่เราจะเห็นว่ามาเป็นตัวเป็นคนกลางเป็นคนที่มามุ่งในเรื่องทำให้ถูกหลักมาตรฐานนิติรัฐนิติธรรมนะเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเขาเรียกว่าคอร์รัปชันก็จะได้มีการดูแลปกป้องกันอย่างเต็มที่ใครในเครือข่ายของตนเองมาทำงานด้วยกันนี่ทำอะไรทำท่าจะเป็นคอร์รัปชันก็จัดการให้หมดราชภัฏก็จัดการในเรื่องของโครงการขุดคูระบายน้ำของทหารผ่านศึกอย่างเงี้ยแล้วก็แม้กระทั่งนาฬิกาพี่แหวนพ่อเนี่ยนาฬิกาเพื่อนเนี่ยแหวนแม่แหวนพ่อเนี่ยนะก็ต้องทำให้เห็นอย่างชัดเจนตรงนี้เห็นชัดเจนถ้าประชาชนผมเรียนนะครับประชาชนเขาไม่ได้โง่นะเขารู้เขาเข้าใจทั้งหมดแหละหรือว่าผู้มีอำนาจในปัจจุบันนี้มาทำแล้วใครได้ประโยชน์แล้วเมื่อขนาดนี้เวลามาเป็นตัวผู้แข่งขันเสียเองตั้งกติกาก็เอาเพื่อประโยชน์ของตัวเองตั้งเวลาก็เพื่อของตัวเองหมดบีบคอคนอื่นไว้ล็อกคนอื่นไว้ปล่อยให้พวกของตัวเองทำเพื่อได้รับชัยชนะเพื่อสู่เป้าหมายของการชนะอย่างมาคิเวลลี่บอกเป้าหมายสำคัญที่สุดวิธีการไม่ต้องไปพูดถึงนี่มันมีลักษณะอย่างนี้แต่ประชาชนก็เห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดทีนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ก็เลยเกิดภาวะที่นะท่านจตุพรมองเห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับดักที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ
ไม่ว่าตัวไม่จะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่มาเล่นในตอนนี้ก็คือว่าผู้ถืออำนาจมันยึดอำนาจแล้วก็มาเล่นต่อเนี่ยมันทำให้ประชาชนมองว่าเนี่ยท่านเนี่ยมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าท่านมาโดยลักษณะที่มาแล้วเป็นความหวังแต่มันเป็นสิ่งที่มันดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความหวังแล้วจะไปข้างหน้าอีกเมื่อจะมา assume power หมายว่าจะมาถืออำนาจต่อไปในข้างหน้ามันสร้างความไม่พอใจความอึดอัดกันอยู่ในประชาชนโดยทั่วนี่ก็เป็นศักยภาพอันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ท่านประธานพูดถึงก็คือว่ากรณีที่เวลาเลือกตั้งมาแล้วตัวแทนของประชาชนที่มาจากส.ส.ที่เลือกตั้งกันมาโอกาสที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยยากมากเพราะว่ากติกาใหม่เนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนว่าในห่วงเวลาหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้สว250คนมีสิทธิ์ในการเลือกนายกตั้งแต่แรกเลยค่ะประเด็นปัญหาก็คือว่ามันจะมีความยินยอมพร้อมใจกันไหมมีฉันทานุมัติไหมที่ว่าคสช.นี่เลือกมา250คนกันเข่งเลยนะกับอีกประชาชนเนี่ยเขาเลือกมาทั้งทั่วประเทศเนี่ยแต่ละคนนี่เดินมาแล้วโหวตในสิ่งที่เขาอยากจะได้ในนโยบายที่เขาอยากจะมีในชีวิตที่เขาอยากจะเป็นมาทั่วประเทศเนี่ยมา500คนทั่วประเทศนะทุกคนล้วนเป็นคนทั้งสิ้นเท่าเทียมกันมีความอยากมีความหิวมีความรักมีความหวาดกลัวมีความปรารถนาสามารถเรียนรู้ได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่าสิ่งอะไรที่ดีสำหรับชีวิตแต่เขาเลือกมาตั้งทั่วประเทศเขาได้มาแค่500แต่คสช.ใน10กว่าคนเนี่ยเลือกได้มา250คนถามว่าอย่างนี้มันจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดความขัดแย้งไหมมันก็มองกันเห็นอยู่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเวลาได้รัฐบาลมาแล้วรัฐบาลมีนโยบายมาแล้วสมมตินะรัฐบาลที่มาจากประชาชนสมมติว่าเลือกกันมาแล้วเนี่ยพรรคใดพรรคหนึ่งได้376คนเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคำว่าของรัฐสภาก็หมายความว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เขาบอก250สว.บวกกับ500สส.รวมไปแล้วก็750 750หาร2ก็เท่ากับ375แต่ว่ากติกาคือต้องเกินกึ่งหนึ่งก็ 50% plus 1เขาบอก 50% บวก1ก็375บวก1ก็376ก็เป็นนายกรัฐมนตรีสมมติว่าพรรคการเมืองทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมไปแล้ว376ก็เป็นรัฐบาลแบบชิวเฉียดเรียกว่าถ้าประชุมทีห้ามหนีไปนะห้ามหนีไปเที่ยวห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามเพราะว่าการเป็นรัฐบาลในประเทศไทยก็เรียกว่าเป็นรัฐบาลแบบ parliamentary democracy รัฐบาลแบบเขาเรียกว่าแบบรัฐสภารัฐบาลจะต้องมีเสียงข้างมากก่อนเข้าไปบริหารแล้วก็จะต้องรักษาเสียงข้างมากจนกระทั่งครบวาระถ้าอยู่ได้เมื่อใดไม่ครบไม่เกินครึ่งนะคุณก็สวีวีวีเป็นรัฐบาลไม่ได้อันนี้รัฐบาลก็จะเกิดความอ่อนแอผมยังชอบใจนะที่สมบัติทำรงธัญวงศ์เพื่อนผมนี่แหละที่มันไปอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเขาไม่เห็นด้วยนะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญนี่มันเป็นรัฐธรรมนูญที่หัวใจรั่วเป็นร่างกายที่หัวใจรั่วมันอ่อนแอเพราะฉะนั้นนี่มันก็เห็นชัดเจนออกมาแบบนี้คือรัฐบาลที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วคุณตั้งรัฐบาลมาทำไมออกแบบมาทำไมให้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้มันเสียภาษีเสียเวลาเสียเงินเสียทองแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศได้เลยเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ประเทศชาติมันไม่มีรัฐบาลมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีรัฐบาลทุกขณะมันต้องมีรัฐบาลแม้รัฐบาลชั่วคราวก็ถือเป็นรัฐบาลรัฐบาลรักษาการก็เป็นรัฐบาลเหมือนกันนี่ท่านคุณจตุพรก็มองไง
นี่มันวางกับดักไว้เยอะแยะไปเลยเพราะนี่ยังอีกเรื่องนึงก็คือว่ารัฐบาลที่มาจากสมรรถมาจากประชาชนเมื่อกี้ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะเป็นรัฐบาลก่อนจะเป็นได้นโยบายต้องนำเสนอก่อนครับก่อนมาตั้งแต่แรกกกต.ดูแล้วเรียบร้อยแล้วถึงเวลาไปบริหารปังนะครับกกต.กตง.ปปช.คอยเฝ้าเลยให้แกทำยังไงว่าแกทำยังไงทำดีไม่ดีนโยบายบางครั้งนะน้องแอนน้องฟ้าและท่านประชาชนที่เคารพทั้งหลายก็คงทราบนโยบายบางครั้งเวลามันทำบางครั้งแรกมันไม่ใช่เสร็จเดี๋ยวนั้นมันรอครบรอบมันถึงจะตอบได้ว่ามันถูกไม่ถูกดีไม่ดีแล้วมันจะเป็นความจำเป็นด้วยของประเทศเนี่ยก็คือว่ามันต้องมีนโยบายนโยบายนั่นนโยบายนี่เพื่อทำให้เกิดขึ้นสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนเขาได้รับสิ่งตอบแทนผมพูดมาหลายครั้งแล้วอย่าง30บาทรักษาทุกโรคไงเป็นนโยบายกองทุนหมู่บ้านเป็นนโยบายโอท็อปเป็นนโยบายแล้วตอนนี้อะไรเลยครับไอ้แจกเงินอยู่ทุกวันเนี่ยทุกเดือนนี่ก็เป็นนโยบายที่ผมพูดตรงนี้คือว่าเวลานโยบายถ้ามาจากประชาชนเนี่ยถึงเวลาถ้าคอตองงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไม่เกิน7คนหรอกปปช9คนกกต7คนรวมไปแล้วประมาณเท่าไหร่ครับ23คนคอยดูคอยดูว่าคนที่มาจากประชาชนที่เขาดำเนินนโยบายเนี่ยนะครับนโยบายถ้าหากว่าเห็นเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาสั่งระงับนะระงับนโยบายผมยกตัวอย่างสมมติย้อนหลังไปแล้วมีกติกาแบบนี้นะท่านนายกทักษิณมาไทยรักไทยมานำเสนอแนวคิดใหม่บอกว่าต่อไปนี้เราจะดำเนินการ30บัตรรักษาทุกโรคสุขภาพทั่วหน้าถ้าไอ้3องค์กรนี่มันไม่เห็นด้วยหยุดเลยนะไม่เกิดนะน้องแอนนี่มันออกแบบไว้อย่างนี้ออกแบบไว้อย่างนี้เวลามองไปแล้วคืออะไรก็บอกว่าเป็นบิวโรคราติกโพลิตีเป็นรัฐราชการมันเอาราชการเก่าๆคัดสรรกันมาเลือกกันมาอยู่ในกลุ่มต่างๆเนี่ยลองไปดูซิกรรมการแต่ละคนแต่ละอิสระองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญผมเรียกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะผมไม่เรียกว่าคุณเป็นองค์กรอิสระนะเพราะคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยคุณต้องอยู่ภายใต้พันธกรณีที่ผูกพันประเพณีในการปกครองของประเทศไม่ได้หมายว่าคุณเป็นอิสระทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ไม่เหมือนไม่ใช่คุณเป็นดวงดาวในจักรวาลที่ไม่ต้องขึ้นกับใครดวงดาวในจักรวาลยังต้องขึ้นกับแรงโน้มถ่วงแต่ละอันนี้ด้วยอันคุณไม่ใช่ทีนี้กรรมการเหล่านี้แหละคุณมาจากกลุ่มเดียวมาตรา203ผมพูดอยู่เสมอคือว่ามีประธานกฤษฎีกาเป็นประธานประธานอะไรนะประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกาเป็นประธานประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นกรรมการประธานรัฐสภาเป็นกรรมการผู้นำฝ่ายค้านเป็นกรรมการและตัวย่อตัวแทนขององค์กรอิสระที่เขาตั้งกันมาเนี่ยคุณไปดูที่เลือกตั้งกกต.ที่ผ่านมาเนี่ยสรรหามากรรมการจากองค์กรต่างมาจากไหนมาจากเกษตรมั่งมาจากหม่อนไหมมั่ง ผมไม่ได้ว่าเกษตรกับหม่อนไหมไม่ดีนะแต่หมายว่าคุณจะเอาอย่างนี้มาเลือกกันเหรอหรือยังไงเลือกคุณเอาพวกมาเลือกดังนั้นเนี่ยพวกทุกคนมาอย่างนี้แล้วในเวลารัฐบาลเขามาแล้วทำไงครับรัฐบาลที่มาจากประชาชนคุณควบไว้หมดเลยครอบงำไว้หมดนี่ไงท่านประธานก็พูดไว้ดังนั้นนี่ถ้าจะให้มันดีประธานก็พูดไงประธานจตุพรก็พูดพูดชัดเจนว่าที่บอกว่าถามว่าเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่านะผมบอกว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนหลักมั่นหลักเสรีประชาธิปไตยหลักสิทธิมนุษยชนหลักความเท่าเทียมกันหลักชีวิตที่ดีนึกออกไหมครับแต่ว่าสภาวะการที่เขามองเห็นเขาบอกถ้าอย่างนี้มันต้องคุยกันก่อนเพราะมันเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งไงแล้วถามว่าผมพูดอย่างนี้ในศาสนาผมนะผมอาจจะอธิบายได้ไม่ชัดเจนแต่ผมเห็นเลยนะครับว่าไอ้เขียนกฎหมายอย่างนี้มีเรื่องที่จะเกิดขึ้นรอไปข้างหน้าอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องรอดูกันว่าเมื่อไปถึงวันนั้นทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยหรือไม่ที่จะนำไปสู่การแก้ไขนะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็เขียนเอาไว้ต
้องทุกฝ่ายนะคะทุกพรรคการเมืองสวก็ต้องเห็นด้วยมีการกำหนดจำนวนไว้ด้วยต้องเห็นด้วยเท่านั้นเท่านี้ก็เลยเหมือนที่คุณจตุพรเปรียบละค่ะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เหมือนอนุญาตให้ไปดวงอาทิตย์นะคะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็ใครก็ไปไม่ถึงยกเว้นจะมีปาฏิหาริย์อย่างเดียวเท่านั้นก็ต้องรอดูกันว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ในยุคนี้มันก็มีนะอาจารย์อภินิหารทางกฎหมายเนี่ยมันมีมาแล้วไม่มีอะไรที่แน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้ใช่นะคะเอาช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่กลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะกับกรณีเรื่องของต่างประเทศกันบ้างนะคะคือเป็นการจัดอันดับประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะที่ติด1ใน38ประเทศที่น่าละอายอ่ะช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะต่อสถานการณ์ในส่วนที่ประเทศไทยนั้นไปติดอันดับในรายงานประจำปีจากสหประชาชาติในเรื่องของความน่าละอายนะคะในส่วนของสิทธิมนุษยชนซึ่งทางด้านของสหประชาชาติหรือว่า UN ค่ะได้มีการเปิดเผยถึงรายงานประจำปีนะคะขึ้นบัญชีดำ38ประเทศน่าละอายสุดคุกคามผู้ต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนไทยจีนพม่านี่ติดโผนะคะสหประชาชาติหรือ UN ค่ะก็ได้เปิดเผยรายงานประจำปีของนายอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการ UN โดยมีเนื้อหาระบุว่าได้จัดทำบัญชีรายชื่อประเทศที่น่าละอายเป็นอย่างยิ่งจากการที่ดำเนินการข่มขู่คุกคามหรือปฏิบัติการที่ไม่ดีต่อนักสิทธิมนุษยชนและประชาชนที่ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของ UN ซึ่งปรากฏว่ามีจำนวน38ประเทศรายงานของเลขาธิการแห่งสหประชาชาติยังได้แบ่งกลุ่มประเทศที่น่าละอายเป็นอย่างยิ่งข้างต้นออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มประเทศที่เป็นคดีใหม่ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน29ประเทศและกลุ่มประเทศที่เป็นคดีต่อเนื่อง19ประเทศโดยกลุ่มประเทศที่เป็นคดีใหม่ที่ถูกจัดขึ้นบัญชีจำนวน29ประเทศในครั้งนี้ได้แก่จีนรัสเซียอินเดียอิสราเอลเมียนมาฟิลิปปินส์คิวบาอียิปต์ซาอุดิอาระเบียและไทยรายงานของนายกูโตเลสนะคะระบุด้วยว่ารัฐบาลของประเทศเหล่านี้มักจะตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและเป็นภัยต่อความมั่นคงเป็นต้นเพื่อใช้ข้ออ้างเป็นข้อหาในความผิดให้แก่กลุ่มคนและนักสิทธิมนุษยชนที่ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างชาติรวมถึง UN ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งนี้นอกจากจะตั้งข้อหาดังกล่าวแล้วมีหลายกรณีด้วยกันที่ประเทศเหล่านี้ใช้วิธีการที่รุนแรงเช่นการสังหารทารุณกรรมหรือเข้าควบคุมตัวโดยพละการคุกคามต่อกลุ่มคนหรือนักสิทธิมนุษยชนข้างต้นนอกจากนี้รายงานของเลขาธิการ UN ยังระบุย้ำด้วยนะคะว่าโลกได้เป็นหนี้ประชาชนผู้กล้าหาญเหล่านี้ที่กล้าหาญยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนดังนั้นการที่รัฐบาลของประเทศต่างๆข่มขู่คุกคามต่อบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างยิ่งทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศตอบโต้รายงานของสหประชาชาติที่จัดให้ไทยนะคะอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีพฤติกรรมที่น่าละอายในส่วนของการใช้อำนาจคุกคามผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยยืนยันว่าไทยมีนโยบายไม่มีนโยบายหรือเจตนาที่จะคุกคามหรือข่มขู่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศออกมาตอบโต้นั้นก็คือคุณผุดเสด็จบุษดีสันติพิทักษ์นะคะที่เป็นอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ออกมาตอบโต้รายงานของสหประชาชาตินะคะโดยระบุว่าไทยไม่มีนโยบายหรือว่าเจตนาที่จะคุกคามหรือว่าข่มขู่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงได้จัดทำมาตรการคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัยและสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตได้
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาพ.ศ.2546และบรรจุประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่4ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในพ.ศ.2562ถึง2566การตอบโต้ของกระทรวงต่างประเทศมีขึ้นหลังสหประชาชาติออกรายงานประจำปีเตือนว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้อำนาจคุกคามเหยื่อและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติโดยรายงานระบุนะคะว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือรัฐบาลกีดกันการสื่อสารระหว่างชุมชนองค์กรประชาสังคมและสหประชาชาติโดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและกลยุทธ์ต่อต้านการก่อการร้ายโดยผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแอนดรูว์กิลมอร์บอกนะคะว่าสหประชาชาติยังพบเห็นการใช้เครื่องมือทางกฎหมายทางการเมืองและทางการปกครองในการคุกคามและปิดปากภาคประชาสังคมอีกด้วยขณะเดียวกันในวันนี้นะคะองค์การ Human Rights Watch ยังได้ออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกข้อจำกัดต่างๆที่มีไว้ใช้ควบคุมสิทธิพลเรือนและสิทธิด้านการเมืองในทันทีเพื่อให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสสำหรับรายงาน38ประเทศที่มีพฤติกรรมน่าละอายในการใช้อำนาจคุกคามผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนั้นก็อย่างที่รายงานไปนะคะว่ามีประเทศอะไรบ้างที่ทางด้านของอีกหนึ่งท่านนะคะมีทางด้านของคุณอังคณานะคะชี้ว่าคสช.เนี่ยควรทบทวนอังคณานีรภัยจิตใช่ค่ะ ใช่ค่ะท่านอาจารย์ท่านคุณอังคณานีรภัยจิตนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะก็กล่าวถึงกรณีที่ UN ออกรายงานประจำปีที่เผยแพร่เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาจัดให้ประเทศไทยนะคะอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีพฤติกรรมน่าละอายโดยระบุถึงการที่รัฐบาลไทยมักตั้งข้อกล่าวหากับนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่างชาติให้ความสำคัญมากเพราะเขามีกลไกตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆเมื่อมีคนไปให้ข้อมูลกับเขาแล้วคนเหล่านั้นถูกคุกคามถูกทำร้ายหรือว่าถูกฟ้องร้องโดยคนที่เขียนข้อมูลฉบับนี้นะคะคือทางด้านของนายแอนดรูว์กิลเมอร์นะคะผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งเขาระบุว่ารายงานฉบับนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเนื่องจากยังมีอีกหลายกรณีที่ไม่ถูกพูดถึงนางอังคณากล่าวด้วยนะคะว่าภาคผนวกของรายงานฉบับนี้ได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของบุคคลต่างๆเช่นกรณีของนายไมตรีจำเริญสุขสกุลพี่ชายบุญธรรมของนายชัยภูมิป่าแสนักกิจกรรมชาวลาหูกรณีของนางสาวการเจริญสิริหรือว่าทนายจูนทนายความจากทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวมถึงประเด็นการโจมตีทางออนไลน์ซึ่งตนยืนยันว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงอาทิเหตุการณ์คนถูกฆ่าถูกอุ้มแต่คนฆ่ากลับไม่ถูกลงโทษหลักฐานการถูกทำร้ายก็หายากรวมถึงนักสิทธิมนุษยชนที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐแต่ถูกฟ้องกลับและปัจจุบันมีนักสิทธิมนุษยชนผู้หญิงจำนวนมากที่ถูกฟ้องร้องจากการคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ซึ่งกสม.เคยตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะไปแล้วว่าให้ภาครัฐยุติการฟ้องร้องคดีเพื่อที่จะปิดปากเพราะงานที่คนเหล่านี้ทำคืองานที่ปกป้องประโยชน์สาธารณะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นภาครัฐควรหันมาทบทวนนโยบายเพราะเมื่อใช้คำสั่งของคสช.ปกครองก็เท่ากับห้ามคนพูดห้ามคนให้ความเห็นและรัฐควรหาแนวทางอื่นแทนการฟ้องร้องดำเนินคดีเช่นการพูดคุยเพื่อหาทางออกของปัญหาเพราะเราได้ประกาศให้ความสำคัญและยกเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติหน่วยงานของรัฐจึงต้องยอมรับและพร้อมถูกตรวจสอบเมื่อถามว่าคสช.ควรยกเลิกคำสั่งบางข้อที่จำกัดสิทธิของประชาชนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือไม่นางอังคณากล่าวนะคะว่าในฐานะกรรมการสิทธิ์ตนเคยเสนอแนะไปแล้วว่าควรให้ทบทวนปรับปรุงคำสั่งที่จำกัดเสรีภาพของประชาชนเช่นคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3ทับ2558เพราะการชุมนุมบางเรื่องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นงานเสวนาเป็นต้นในไหนรัฐบาลก็ประกาศว่าจะให้มีการเลือกตั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจึงควรเปิดให้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็นมากขึ้นไม่เช่นนั้นเราจะไปสู่การเลือกตั้งได้อย่างไรถ้าคนยังกลัวว่าพูดไปแล้วจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหากไทยอยากเป็นประเทศที่ถูกกล่าวถึงในฐานะประเทศที่เคารพสิทธิเสรีภาพประชาชนรัฐบาลก็ควรทบทวนและเอาเวลาไปทำให้มีกฎหมายที่ยุติการฟ้องร้อง
พื่อปิดปากและในกรณีที่นักสิทธิมนุษยชนถูกซ้อมถูกอุ้มถูกฆ่าหรือหายตัวไปรัฐบาลต้องให้ความสำคัญต้องคลี่คลายคดีและเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้รายงานฉบับนี้ของเลขา UN ทำให้เราเห็นอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็ต้องดูว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ได้รับการการันตีคำว่าการันตีก็หมายความว่าในหลักการปกครองที่มนุษย์เข้ามาอยู่ในยอมรับกฎหมายยอมรับปฏิบัติตามกติกาสังคมสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่ถ้าในแนวความคิดของเสรีนิยมซึ่งเป็นรากฐานของแนวคิดประชาธิปไตยก็คือว่ามันจะทำให้คนนั้นสามารถได้ใช้สิทธิเสรีได้อย่างเต็มที่แล้วก็การได้ใช้สิทธิเสรีอย่างเต็มที่ได้คิดได้มีจินตนาการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างโรเบิร์ตไอน์สไตน์ก็บอกว่าความรู้ไม่สำคัญเท่ากับจินตนาการก็แสดงว่าคนเรามันจะมีจินตนาการแล้วเราก็จะมีชีวิตไปตามจินตนาการของเรานั้นแน่นอนละพัฒนาการของสังคมก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วก็วิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่เนื้อหาที่ลึกเข้าไปก็คือว่าทุกคนก็ล้วนแล้วแสวงหาความสุขความพอใจหลีกเลี่ยงความทุกข์แล้วก็ความเจ็บปวดแล้วมีรัฐขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะมาให้สิทธิของเราได้ใช้ได้อย่างเต็มที่เสมือนหนึ่งที่นายจอห์นล็อกเคยพูดไว้ว่ามนุษย์นั้นเมื่ออุบัติขึ้นมาในโลกนั้นมนุษย์มีเสรีจะทำการอะไรก็ได้ไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางจะทำอะไรก็ได้สุดใจจะขวอยคว้าสุดแต่กำลังจะพาไปแต่ว่าในเมื่อมนุษย์ที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์นั้นบางครั้งเนี่ยการใช้สิทธิ์มันจะถูกละเมิดเพราะถูกกระทบโดยคนอื่นเขาก็เลยว่าถ้างั้นเรามาอยู่ในการปกครองเถอะโดยเรามีการปกครองมีรัฐมาคอยดูแลรัฐจะมายุ่งในเรื่องสิทธิของเราไม่ได้แต่รัฐจะการันตีว่าจะไม่ให้มีสิทธิใดที่ประชาชนจะถูกละเมิดเลยให้มีสิทธิเหมือนที่อยู่ในอดีตตั้งแต่ยังไม่มีรัฐอ่ะดังนั้นแนวคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นแนวคิดที่เขาต้องการที่ได้รัฐที่มีอำนาจจำกัดคือรัฐที่จะมาบริหารนั่นเนี่ยมันจะต้องเป็นรัฐที่ใช้อำนาจน้อยที่สุดเมื่อใช้กับประชาชนทุกเรื่องให้ประชาชนคิดทุกเรื่องให้ประชาชนทำประชาชนจะได้ดูแลเรื่องของตัวเองได้อย่างเต็มที่ถ้าตัวเองประชาชนพัฒนาอาชีพพัฒนาวิสาหกิจของตัวเองพัฒนาความรู้ความสามารถจนเกิดความรู้แล้วก็เกิดความแข็งแรงเข้มแข็งแล้วประเทศก็จะเข้มแข็งเองแนวความคิดของนายเดวิดทอมเขาเรียกทันโทษครับน่าจะเป็นของนายสมิธนะครับชื่อหลังของนายสมิธอาดัมสมิธซึ่งใครเรียนเศรษฐศาสตร์ก็จะรู้พวกนี้อยู่เรียนรัฐศาสตร์ก็จะรู้ก็หมายความว่ารัฐเนี่ยจะต้องปล่อยให้ประชาชนเขาเสรีแล้วควบคุมเฉพาะกิจการใดก็ตามที่ประชาชนเขาทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ารัฐไม่กระทำการใดๆที่ประชาชนเขาเรียกร้องประชาชนก็ออกมาเรียกร้องเนี่ยสิ่งที่ชอบทำที่สุดก็คือว่ารัฐบาลก็จะต้องดำเนินการในลักษณะของการที่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายลงไปได้รัฐไม่มีหน้าที่จะไปปรับปรามรัฐไม่มีหน้าที่จำกัดกฎหมายที่ออกมาทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องเป็นกฎหมายที่เสริมเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่กฎหมายที่มาจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือเป็นกฎหมายที่จะมาบีบบังคับทำให้ประชาชนนี้หวาดกลัวมันจะเหมือนในลักษณะที่เขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนกลัวรัฐบาลเมื่อนั้นน่ะรัฐบาลเป็นเผด็จการเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลกลัวประชาชนเมื่อนั้นเป็นประชาธิปไตยทีนี้ที่ UN เขาดูมาเขาก็บอกว่าประเทศไทยนี่เป็น alarming and shameful นะหมายว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ต้องตื่นแล้วต้องตื่นกลัวอารามแล้วหมายว่าต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วเป็นเรื่องที่น่าอายshameful คืออายเชมใช่ไหมว่าอายนะถ้าเชมออนยูก็หมายความว่าว่าคุณ คุณเหมือนเป็นคำด่าที่เขาเก็บจากข้อมูลมาแล้วอย่างน้อย2รายการนี่น้องฟ้าพูดเมื่อสักครู่คุณไมตรีซึ่งเป็นน้าของคุณพี่อย่างคุณชัยภูมิป่าแสชัยภูมิป่าแสที่เขาเสียชีวิตค่ะและอีกดูอีกคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้คุณการเจริญสิริเขาดูแล้วเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ๊ะประเทศไทยดูแลคนเหล่านี้ยังไงเมื่อเขามาเรียกร้องแล้วเขาไปเปิดเผยความจริงบางอย่างให้เกิดขึ้นแทนที่จะได้รับการดูแลจะกลับว่าไปเอาดำเนินการไปดำเนินคดีหรือไปคุกขามข่มขู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย UN ก็พูดในตอนนี้ก็หมายว่า
รัฐบาลจะไปข่มขู่คุกคามแม้กระทั่งเขาเรียกว่า human rights defenders ก็คือว่าคนที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนมันไม่เป็นสมควรกระทำเขาเราไม่พูดถึงว่ากรณีที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับกรณีที่เวลาคำสั่งที่3ทับ558 2558กรณีที่ไม่ให้ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปนิสิตนักศึกษามาเรียกร้องมาขยับอะไรต่างๆโดนไปหมดเลยคุณไม่มีหน้าที่ที่จะเอาไปเข้าคุกผมเห็นด้วยคุณอะไรนิรภัยจิตเนี่ยคณะก็บอกว่ามันก็ควรมีลักษณะของการที่มันควรจะไปพูดมาคุยกันมากกว่าได้จับเข้าได้ก่อนไหมไปขึ้นศาลศาลก็จะทำงานเยอะแยะแล้วศาลใช่จะว่างานเมื่อไหร่ล่ะศาลไทยก็มีงานเยอะแยะมากมายแล้วก็คดีต่างๆก็โอ้โหกว่าจะออกมาแต่ละทีเนี่ยเรื่องยาวไปถึงไหนแล้วไม่รู้บางทีผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องตายไปแล้วก็มีความยุติธรรมที่มาช้าก็คือความอยุติธรรมอย่างหนึ่งนี่ประเด็นที่อาจารย์พูดตรงนี้คือว่าด้วยเหตุที่โลกที่เขาอยู่ด้วยกันทุกวันนี่เขาให้ความศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่เท่าเทียมกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาอะไรดำขาวผิวหลงผิวเหลืองก็ให้เท่ากันหมดปฏิญญาสากลแห่งมนุษย์เขาเรียกอะไรปฏิญญาสากลแห่งมนุษยชนของสหประชาชาตินะ UN Declaration for Human Rights เนี่ยเขาก็ประกาศมาตั้งนานแล้วในเรื่องของศักดิ์ศรีคนนู้นถ้าไปถึงฝรั่งเศสสมัยนู้นสมัย1789นู้นบ้านเราก็แถวสมัยอยุธยาเจ้าพระยาวิชาเย็นน่ะแถวนั้นน่ะระยะเวลาห่วงนั้นเขาประกาศเขารับรู้เลยนะครับว่าเป็นที่รับทราบรับรู้รับประจักษ์ชัดเจนว่าถ้าไอการที่ไม่ยอมรับความเท่าเทียมกันของคนแล้วก็การคล้ายๆก็ถูกเย้ยถักฐานมันเป็นที่มาของความเขาเรียกว่าความโชคร้ายของสังคมหมายความว่ายังไงถ้าคนไม่ได้เท่ากันเนี่ยนะครับมันมีปัญหาแน่นอนเพราะโดยพื้นคนเนี่ยเขารู้สึกเขาคนเขาเท่ากันมีใครห่อเหินเดินอากาศได้ไหมมีใครที่ไม่ต้องกินอาหารได้ไหมมีใครไม่ต้องเข้าห้องน้ำได้ไหมมีใครแต่งงานกันแล้วได้ลูกออกมาเป็นเทวดามีไหมก็ได้คนนี่คือความเท่ากันเบื้องต้นที่มีอยู่ดังนั้นเนี่ยนะครับกติกาที่คนเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาคือให้มีการปกครองให้มีกติกาให้มีติรัฐมีนิติธรรมนิติรัฐก็มีกฎหมายนิติธรรมคือการบริหารกฎหมายได้อย่างชอบธรรมไม่ใช่ rule of law ก็ไม่ใช่ rule by law rule by law ออกกฎหมายที่ออกมาเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยออกก็ไม่ได้คำสั่งนั้นมาเยอะแยะมากมายนี่เรา rule by law คืออะไรออกกฎหมายแล้วบังคับให้เป็นไปตามแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของ rule of law คือนิติธรรมนึกออกไหมครับเมื่อเวลาการใช้กฎหมายเนี่ยจริงอยู่กฎหมายออกโดยผู้มีอำนาจแต่อำนาจของสังคมไม่ได้มีใช้สำหรับกลุ่มคนมันมีสำหรับที่ทุกคนเพื่อประโยชน์สุขของโดยรวมดังนั้นเมื่อเป็นกรณีอย่างนี้ที่มันมีห่วงเนี่ยในห่วงของรัฐบาลที่มาโดยวิธีพิเศษเนี่ยทั่วโลกเขาก็มองกันอยู่ว่าเอ๊ะมันประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วกฎหมายที่ออกมาแล้วการเราจะเห็นเมื่อกี้แหละรูปทหารไปเยอะแยะตำรวจไปเยอะแยะคนมาไม่กี่คนอ่ะแล้วทหารไปนั่นไม่ต้องเสียงบประมาณหรือไงไม่ต้องเสียเวลากันหรือไงไม่ต้องเสียน้ำมันขนกันมาหรือไงมันเป็นการใช้จ่ายซึ่งในทัศนะของผมมันไม่ถูกต้องไปห้ามทำไมล่ะวิธีคิดของประชาชนการแสดงความคิดเห็นที่เลยศอกเลยเข่ามาหน่อยมียอนเดือดร้อนเลยกฎหมายมาบ้างเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเขาละทิ้งประชาธิปไตยแต่นั่นคือเนื้อหาเป็นเนื้อแท้ของประชาธิปไตยเลยตรงนี้นะเวลาเขามองมาเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ประเทศที่เขามองประเทศใดก็ตามที่รัฐบาลมันกดขี่ประชาชนอยู่นี่นะก็มองว่าประเทศนั้นโอ้โหมันเป็นประเทศที่มันเลวร้ายไม่น่าอยู่ไม่น่าพิสมัยแล้วก็เขาก็สงสัยประชาชนมันอยู่ได้ยังไงเอ๊ะอาจารย์คะแล้วรายงานเขาออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยเราจะถูกดำเนินมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดไหมคะกับกรณีรายงานที่เขาออกมาแบบนี้เนี่ยตอนนี้เขาคงตำหนิได้นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถจะก้าวเข้ามาในกิจการภายในได้มากนักในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่า UN ที่เขาอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นการปกครองมาอยู่ด้วยกันในลักษณะของไม่ยุ่งเกี่ยวในกิจการภายในของแต่ละประเทศเป็น non interference คือไม่สามารถจะไปลุกลามเข้าไปในแต่ละประเทศได้แต่ว่าถ้าหากว่ามันลงไปถึงขนาดในอนาคตนะครับอาจจะมีความรู้สึกไปถึงถ้ามันเลวร้ายไป
เลวร้ายไปเลยอาจจะมีลักษณะว่าจะมีการแซงชั่นโดยกลุ่มประเทศที่มาค้าขายต่างๆ UN จะมีมติว่าไม่มาค้าขายแต่ด้วยบางถึงบางประเทศที่ลักษณะที่เขาเรียกว่าจีโนไซส์ก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือรัฐบาลที่เลวร้ายถึงขนาดที่ไปล้างเผ่าพันธุ์เขาจะมี UN Peacekeeping Force หรือว่ามีสหประชาชาติซึ่งมีกองกำลังสหประชาชาติมาคอยปกป้องประเทศไทยก็เป็นอาสาสมัครไปเยอะๆอย่างอิสติมอร์แต่ก่อนประเทศไทยแล้วก็ไปพ่อของคุณอะไรที่เป็นรองผู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยที่ไปจากพลเอกวินัยแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยพัทยากุลเนี่ยเขาเคยไปในตอนนั้นภรรยาของผมเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียแล้วก็ได้ประสานในเรื่องนี้ได้ประสานในเรื่องส่งกองกำลังไทยไปที่นั่นผมก็เลยจำได้แต่ว่าไอ้เรื่อง UN เนี่ยเรียนมาตั้งแต่สมัยอยู่ที่อเมริกาแล้วกรณีที่ถ้าหากว่าประเทศใดกระทำการในสิทธิมนุษยชนที่ไม่ดีเนี่ยก็จะมีการแซงชั่นไปทีละยะเป็นการตำหนิเป็นการจะมีการประนามแล้วไปจนกระทั่งมีการแซงชั่นทีนี้ถามว่าในฐานะคนไทยเนี่ยนะเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเขาบอก Where are you from มาจากประเทศไหนคุณมาจากประเทศไทยก็ต้องนึกได้ทันทีเลยว่าประเทศนี้มันเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการดูแลแล้วแม้กระทั่งในเรื่องของต่างประเทศมาเที่ยวมาแล้วอาจจะได้รับอันตรายแล้วไม่ได้รับการดูแลมันก็ไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทฤษฎีเขาบอกว่าคุณสมบัติแรกของพวกเป็นเผด็จการก็คือว่าต้องไม่ให้ความเท่าเทียมไม่ regard human rights ไม่ยอมรับในสิทธิมนุษยชนอาจารย์คะแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยดันเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาตินะคะอาจารย์แล้วมาเกิดผลลักษณะนี้มันยิ่งสะท้อนอะไรนี่อาจารย์ลืมไปแล้วว่าประเทศไทย มันยิ่งไปตอกย้ำแล้วก็สะท้อนไหมคะอาจารย์ว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้พยายามจะทำเนี่ยมันเป็นแบบไหนดีเลยอาจารย์ลืมไปแล้วแล้วมันมีด้วยเหรอมันเคยมีด้วยเหรอในประเทศไทยในห่วงเวลาของคณะผู้ถืออำนาจปัจจุบันเนี่ยมีค่ะอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเข้ามือถือสากปากถือศีลหรือเปล่าสมมุตินะเข้าขายหรือเปล่าผมไม่ได้ว่านะเป็นเราสงสัยว่าเอ๊ะคือถ้าหากว่าเอาอะไรเป็นวาระแห่งชาติมันต้องไปเชิดชูทำสิ่งที่ดีในสิ่งที่น่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลรู้ว่ามือใดนี่นะครับองค์กรของรัฐหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับด้านความมั่นคงนะครับไปกระทำการที่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นรัฐบาลต้องรีบทำทันทีจัดการทันทีมีวิธีพิเศษจัดการถ้าอย่างนี้เราจะว่าการที่ป้องกันไม่ให้อำนาจรัฐไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนรัฐบาลที่ทำอย่างจริงจังเข้าข่ายนะเข้าข่ายทำให้เรานึกขึ้นได้ในห่วงนี้เขาประกาศว่าเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าในเวทีโลกเนี่ยอายเขาไหมผมจะเรียนอย่างนี้นะครับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับเวลาเขาประชุมในสหประชาชาติมีทุกประเทศเนี่ยเขามาประชุมทำไมผมพูดอย่างนี้ก็ว่าสมัยก่อนเนี่ยภรรยาก็อยู่ที่เป็นคณะทูตไปอยู่ที่ UN ผมก็เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่บางครั้งต้องไปประชุมด้วยเพราะว่าเขาเนี่ย spouse เนี่ยเขาก็จะให้เขาต้องจ่ายเงินให้เราด้วยในบางครั้งเขาก็จะให้เราไปช่วยในบางเรื่องเราพอมีความรู้เขาก็พาให้ไประหว่างประเทศที่เดินมาด้วยกันถามว่าเวลาเราไปเจอประเทศอื่นแล้วบอก we are from I'm from Thailand country shameful country เป็นประเทศที่น่าอายแล้วก็ระเบิดสิทธิจนมันต้องเป็นต้อง alarming หมายว่าเป็นสิ่งที่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนเนี่ยเราต้องมีสิทธิเสรีภาพทำไมรัฐบาลเนี่ยมาทำอย่างนี้ล่ะแล้วเราอยู่กันยังไงอ่ะบ้านเรามันเป็นยังไงหรือมันเป็นอย่างที่ยังไปไหนมาไหนบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่หรือเปล่าไปไหนยังขี่ช้างอยู่หรือเปล่าเป็นพาหนะมีกวนลากไปบ้านอยู่บนต้นไม้อยู่หรือเปล่ากินงูกินเนี้ยวอยู่ทั้งนั้นเลยป่าไม่รู้จักกินขนมปังใช่ไหมวายเวิร์ดไม่รู้จักใช่ไหมcivilized วิถีชีวิตอย่างดีๆไม่รู้จักใช่ไหมเขาจะมองไปอย่างนั้นเพราะว่าการที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพมันเป็นรัฐบาลเรียกว่าเขาว่าในอดีตการไม่ใช่ปัจจุบันเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องยังไงรู้ไหมมาจากประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของรัฐบาลประชาชนเจ้าของประเทศประชาชนเป็นผู้ออกกฎหมายที่รายงานออกมาแบบนี้เกี่ยวด้วยไหมคะที่เรามีผู้นำมาจากการรัฐประหาร
เขาไม่ได้พูดว่าพูดมาจากการรัฐประหารแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่เขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้คือในบางประเทศประเทศที่เป็นประชาธิปไตยบางประเทศเนี่ยผู้นำบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อันนี้เขาไม่ได้พูดแต่ถามว่ารัฐบาลที่มาจากอำนาจนิยมมันมีโอกาสไหมที่จะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพมันมีอยู่แล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาแล้วออกกฎหมายในเรื่องที่อาจารย์พูดอยู่เสมอคือเรื่องความการเมืองที่รุนแรงก็คืออะไรไหมครับก็คือการที่ห้ามประชาชนไม่มายุ่งในเรื่องการเมืองแล้วเขาก็ตัดสินเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเองเช่นการเมืองเกี่ยวเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ไปแค่ไหนอย่างไรแต่ละปีเนี่ยไม่ให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องจะซื้อเรือดำน้ำจะซื้ออะไรต่างงบกลาโหมเพิ่มขึ้น 20% น่ะเห็นไหมโดยที่ทำไมถึงรุนแรงก็เวลาเก็บเงินจากเราอะถึงเวลาทำอะไม่ใช้ตามตัวเองถึงเวลาก็ใช้องคาพยพของรัฐเนี่ยปาละเมิดสิทธิอย่างนี้มันได้ที่ไหนล่ะโดยหลักมันไม่ใช่แต่ว่าโดยธรรมชาติของรัฐบาลทั้งหมดทั่วโลกนะก็มีลักษณะนี้แหละเพราะคนมีถืออำนาจมันจะข่มคนอื่นแล้วก็รู้อยู่แล้วในทฤษฎีก็รู้อยู่แล้วความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะความรุนแรงทางการเมืองการปราบปรามทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากรัฐไม่ได้เกิดจากภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่ที่เขาดูกันมาอย่างนั้นนั่นเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็เหมารวมเลยว่าประเทศไทยเอ้ยทำไมสิทธิมนุษยชนนี่นะมันเป็นอย่างนี้เขาก็เหมารวมไปหมดแล้วโอ้โหแต่ละคนเขากลัวรัฐบาลหมดทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยขยับมาปุ๊บปั๊บห้าคนแล้วโดนแน่เข้าคุกไม่ใช่เข้าคุกมั่งไปสู่คดีต่างๆเยอะแยะเวลาคดีให้เนี่ยสามสี่สิบคดีก็ให้ก็ได้มันเป็นยังไงเห็นนะด้วยเหตุเช่นนี้ก็ถามว่ามันน่าจะเชมฟูลไหมหน้าที่จะอายไหมผมว่าเป็นหน้าละอายเวลาไปต่างประเทศถ้าเขาถามว่าผมมาจากไหนผมจะบอกว่า I'm from Taiwan ประมาณนั้นนะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเด็กเขาค่ำแล้วนะคะขอบพระคุณวิทยากรของเราค่ะอาจารย์ดร.วิโชติวรรณโนค่ะขอบพระคุณค่ะครับเราทั้งหมดพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ